นางสาวเบญจพรชากรานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่ากรมพัฒนาที่ดินร่วมมือกับบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินงานในโครงการ CSR ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการกิจกรรมภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทางกรมพัฒนาที่ดินจะให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านองค์ความรู้ต่างๆส่งเสริมและเผยแพร่ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในโครงการดังกล่าวซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการร่วมกันในการร่วมกันเป็นผู้กำหนดโครงการและกิจกรรมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างถ่ายทอดให้เกษตรกรเห็นเป็นเชิงประจักษ์สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในที่ดินของตนเองต่อไปและจะให้ความร่วมมือในการจัดทำศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินในคูโบต้าฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกรโดยบริษัทสยามคูโบต้าจะให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรสำหรับเรื่องการจัดการเนี่ยจากการจัดการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการดินโดยใช้แรงงานของคนเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราก็ทำไปแต่ว่าในลักษณะของการทำฟาร์มใหญ่นะสำหรับเกษตรกรที่จะปลูกพืชเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรกลมาช่วยนะคะก็นี่ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีโอกาสทำงานกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักรกลนะคะก็ณเวลานี้เนี่ยทางในเรื่องของคูเบต้าฟาร์มเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูว่าการใช้เครื่องจักรต่างๆเนี่ยเหมาะสมหรือฟิตอย่างไรกับดินแต่ละชนิดแล้วก็แต่ละชนิดพืชนะคะก็ลำพังก็ไม่ใช่เรื่องของการจัดการเรื่องของโครงสร้างดินในเรื่องของการเตรียมดินอย่างเดียวทางกรมพัฒนาที่ดินเองเราก็เข้าไปให้ความร่วมมือในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะว่าทำอย่างไรเนี่ยในเรื่องของการจับทั้งโครงสร้างทั้งเคมีทั้งกายภาพตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นฟาร์มที่ดีที่เราความสำเร็จตรงนี้ก็จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรของประเทศเราค่ะจริงเราก็คงจะเริ่มต้นที่เราร่วมมือกับทางกรมพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ผมว่าก็เกือบ2ปีแล้วนะฮะเราก็จะไปทำที่คูเบต้าฟาร์มที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะซึ่งเวรนั้นเนี่ยก็เป็นเวรที่ทางคูเบต้าเองเราจะทำแปลงเพื่อให้เป็นที่สร้างประสบการณ์เรื่องการเกษตรให้กับเกษตรกรทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็เรียนรู้ศึกษาในพื้นที่นั้นในคูเบต้าฟาร์มเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด220ไร่นะครับใน220ไร่เนี่ยก็สิ่งที่จะช่วยเกษตรกรเนี่ยเรื่องของการสร้างประสบการณ์เราก็จะจัดเป็นโซนต่างๆนะฮะตอนนี้ในแผนเราเนี่ยมีอยู่9โซนนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศนะครับเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลด้วยเกษตรแบบแม่นยำแล้วก็เรื่องของเกษตรรายได้สูงซึ่งเรานำเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะมานำมาใช้ในพื้นที่นี้